สวัสดีครับเจอกันกับเป็น EP นะครับกับผมพบ้านหน้าหนวดนะครับ EP นี้นะครับก็เป็นคิวการแจ้งราคานะครับอัปเดตราคาปืนนะครับปืนสั้นนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมีปืนภาคสวัสดิการนะครับแล้วก็มีปืนภาคประชาชนปะปนมานิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะครับตัวนี้ก็คือ Beretta APX นะครับ Beretta APX นะครับตัวนี้เป็นปืนขนาด9มม.นะครับลำกล้องที่ 3.7 นิ้วนะครับลำกล้อง 3.7 นิ้วอันนี้บรรจุที่15นัดนะครับเดี๋ยวผมเปิดแมกกาซีนให้ดูนะครับตรงนี้เนาะบรรจุที่15นัดนะครับตัวนี้เป็นแม็ก2แถวนะครับนี่นะครับปืน Beretta APX นะครับ Centurion นะครับรูปร่างหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นสวัสดิการกรมการปกครองนะครับผมแต่แจ้งราคาคร่าวๆนะครับเป็นราคาคร่าวๆให้เพื่อนๆสมาชิกนะครับได้ตั้งงบประมาณกันนะครับตัวนี้น่าจะตัวนี้เริ่มต้นนะครับตัวนี้เริ่มต้นที่ประมาณ 47,000 บาทนะครับตัวนี้เริ่มต้นที่ 47,000 บาทนะครับประมาณนี้นะครับเป็นปืนไซส์คอมแพคนะครับตัวนี้น่าใช้งานมากนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับของค่าย Beretta นะครับตัวนี้ก็คือBeretta APX นะครับใช้กระสุนขนาด9มม.นะครับลำกล้อง 4.25 นะครับลำกล้อง 4.25 นิ้วตัวนี้บรรจุที่17นัดนะครับนี่นะครับบรรจุที่17นัดนะครับบวก1ในรังเพลิงนะครับนี่นะครับรูปร่างหน้าตาของ Beretta APX นะครับลำกล้อง 4.25 นิ้วบรรจุ17นัดนะครับตัวนี้สวัสดิการของกรมการปกครองนะครับสวัสดิการกรมการปกครองจะอยู่ที่ 47,000 บาทนะครับตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเรียกนะครับของ Beretta นะครับตัวนี้ไซส์เล็กลงมาหน่อยนะครับ 3.7 นิ้วนะครับบรรจุที่15นัดและตัวนี้ไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับ 4.25 นิ้วนะครับบรรจุที่17นัดนะครับตัวนี้มีรางทั้งคู่เลยเนาะนะครับของ Beretta ตัวนี้มี2ตัวนะครับต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นปืนของค่าย HS Product นะครับหรือ Springfield Armory นะครับก็คือตัวนี้เนาะก็เป็นปืนที่เรียกได้ว่าสวยงามและครบคันนะครับตัวนี้นะครับ Springfield Armory ตัวนี้คือ SF19 3.8 นะครับตัวนี้ก็จะมีอยู่2สีนะครับก็คือสีดำนะครับตัวนี้เป็นสีดำนะครับซึ่งเป็นปืนที่เป็นปืนโครงโพลิเมอร์นะครับที่มีหลังอ่อนนะครับตัวนี้มีหลังอ่อนมีอินดิเคเตอร์โชว์ขึ้นการขึ้นลำนะครับถ้าเราขึ้นลำนะครับตัวนี้จะเด้งขึ้นมานะครับประมาณนี้เนาะนะครับตัวนี้ก็ต้องกดหลังอ่อนในการยิงด้วยนะครับถ้าไม่กดหลังอ่อนก็ยิงไม่ได้นะครับอารมณ์เหมือน1911มารวมกับปืนโพลิเมอร์เลยนะครับประมาณนี้นะครับสเปคของเจ้าตัวปืน2ตัวนี้นะครับตัว SF19 3.8 นะครับเป็นปืน9มม.ครับลำกล้องที่ 3.8 นิ้วนะครับ 3.8 นิ้วบรรจุ19นัดนะครับถือตัวนี้ก็คือเป็นอีกสีนึงนะครับก็คือลำกล้องสแตนเลสเรียกได้ว่าเป็นปืนที่ลูกดกมากนะครับแล้วก็ความปลอดภัยครบครันนะครับมีทั้งเซฟแอคชั่นด้านหน้านะครับด้านหน้าไกลและตัวนี้ก็คือหลังอ่อนนะครับนี่นะครับบรรจุได้ที่19นัดนะครับถือว่าเป็นปืนไซส์คอมแพคที่โล่งดกมากนะครับตัวนี้มีรางด้านหน้าไว้ให้ติดอุปกรณ์ด้วยนะครับนี่นะครับผมถือว่าเป็นตัวปืนที่สวยงามและครบครันมากอีกหนึ่งอย่างนะครับที่จะบอกก็คือตัวนี้สังเกตตัวรังเพลิงนะครับเวลาจะป้อนกระสุนเนี่ยจะสามารถป้อนได้อย่างราบรื่นนะครับเพราะว่าตรงทางเข้าปากลำเพลิงเนี่ยเขาได้ขัดเงาไว้เรียบร้อยนะครับเพื่อป้อนกระสุนได้อย่างง่ายดายนะครับถือว่าเป็นตัวปืนที่ครบแล้วก็คุ้มมากนะครับตัวนี้จะมีทั้งสีดำนะครับแล้วก็สีทูโทนนะครับด้านบนก็เป็นสแตนเลสเนาะตัวนี้นะครับสำหรับราคาของเจ้าปืนตัวนี้นะครับสวัสดิการกรมการปกครองนะครับจะอยู่ที่ 45,000 บาทนะครับตัวนี้ 45,000 บาทนะครับนี่นะครับมาดูกันชัดๆอีกทีนะครับก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเผื่อใครอยากจะได้ก็ต้องเผื่อใครอยากจะได้นะครับก็หางบประมาณจัดตั้งงบประมาณไม่ได้นะครับผมก็แจ้งราคาคร่าวๆไว้นะครับตรงนี้นะครับก็เป็นปืนที่ครบคันอีกหนึ่งตัวทีเดียวครับนะมีรางด้วยนะครับตรงนี้
สำหรับเจ้าตัว SF19 ตัวนี้นะครับผมอาจจะไปยิงให้ดูนะครับต้องบอกว่าอาจจะไปยิงให้ดูครับถ้าได้ตัวปืนมาเดี๋ยวผมไปยิงให้ดูนะครับตัวนี้ว่าคุณภาพปืนจะเป็นยังไงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัว SF19 นะครับตัวต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะขยับไซส์ขึ้นมาหน่อยนะครับครับตัวต่อมานะครับก็คือ HS9 นะครับตัวนี้เป็นตัว 4.0 G2 นะครับตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นปืนที่สวยงามอีกหนึ่งตัวนะครับของค่าย HS นะครับตัวนี้ตัวนี้ความยาวของลำกล้องนะครับอยู่ที่4นิ้วนะครับความยาวของลำกล้องอยู่ที่4นิ้วเป็นปืน9มม.นะครับบรรจุที่16นัดนะครับนี่นะครับบรรจุที่16นัดในรังเพลิงตัวนี้ก็เป็นสแตนเลสนะครับสแตนเลสเงาอย่างสวยเลยนะครับตัวนี้ตัวอยู่ในมือของผมก็คือตัวทูโทนนะครับด้านบนนี้โครงสไลด์ด้านบนนี้เป็นสแตนเลสนะครับด้านล่างก็คือโพลิเมอร์นะครับก็จะได้ศูนย์ทรงโนแวกมานะครับแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นไฟเบอร์ออปติกนะครับตรงนี้นะครับเป็นไฟเบอร์ออปติกซึ่งตามสไตล์ของHS นะครับตัวนี้ก็จะมีหลังอ่อนนะครับแล้วก็เซฟแอคชั่นด้านหน้าไกลนะครับที่สำคัญมีอินดิเคเตอร์นะครับโชว์ให้ดูด้วยนะครับว่าสถานะขึ้นลำแล้วนะครับนี่นะครับพอเรายิงออกไปลั่นออกไปนะครับก็จะลดสถานะไปนะครับสถานะก็จะหายไปนะครับประมาณนี้เนาะ2ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวนี้สีทูโทนตัวนี้สีดำนะครับสำหรับราคานะครับคร่าวๆนะครับราคาคร่าวๆตัวนี้จะอยู่ที่ของสวัสดิการกรมการปกครองนะครับอยู่ที่ 45,000 บาทนะครับ 45,000 บาทนะครับประมาณนี้นะครับก็มาแจ้งราคาคร่าวๆให้เพื่อนๆได้ตั้งงบประมาณได้ตัดสินใจกันนะครับตัวนี้นะครับดูกันอีกทีนะครับก็ถือว่าเป็นตัวปืนที่สวยงามอีกหนึ่งตัวนะครับดูรายละเอียดใกล้ๆนะครับก็จะมีรางมาให้นะครับเรียกได้ว่าเป็นปืนที่ครบนะตัวนี้สำหรับทุกอย่างนะครับความปลอดภัยของเขาก็จะมีเซฟแอคชั่นด้านหน้ามีหลังอ่อนนะครับแล้วก็มีอินดิเคเตอร์นะครับตรงนี้โชว์สถานะขึ้นลำแล้วนะครับสำหรับตัว HS9 4.0 G2 ก็จะประมาณนี้นะครับก็มานำเสนอตัวปืนให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับแล้วก็มาอัปเดตข่าวนะครับช่วงราคาเนาะจะได้ไปประกอบการตัดสินใจนะครับก็จะจบประมาณนี้นะครับตัวนี้ต่อไปนะครับตัดมาที่ตัวนี้นะครับตัว HS9 นะครับ Tactical ตัวนี้เป็น9มม.ขนาด5นิ้วนะครับเรียกว่าเป็นตัว Full Size เลยทีเดียวนะครับตัวนี้บรรจุที่16นัดนะครับบรรจุที่16นัดตัวปืนสวยมากครับเป็นสีทูโทนครับด้านบนเนี่ยเป็นสไลด์สแตนเลสนะครับระบบความปลอดภัยของเขาก็จะมีเซฟแอคชั่นด้านหน้าไกลนะครับตัวนี้ใช้ได้นะครับแล้วก็มีหลังอ่อนนะครับตัวนี้หลังอ่อนตัวนี้สวยนะครับเป็นฟูลไซส์นะครับเป็นตัวเต็มเลยแล้วก็มีรางด้านหน้าให้ด้วยนะครับไว้ติดอุปกรณ์เสริมนะครับตัวนี้บรรจุที่16นัดนะครับดูกันชัดๆเลยนะครับบรรจุที่16นัดเนาะถือว่าเป็นตัวปืนที่สวยงามทีเดียวครับตัวนี้ก็เช่นเดิมนะครับมีอินดิเคเตอร์นะครับนี่นะครับอินดิเคเตอร์โชว์สถานะขึ้นลำนะครับพอยิงสถานะหายนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวปืนที่เหมาะมากนะครับเมื่อสักครู่ผมลองไกลนะลองเฉียบคมมากนะครับไกลเฉียบคมมากตัวนี้ใช้ได้เลยองศาด้ามเขาค่อนข้างที่จะทำออกมาได้ดีนะครับประมาณนี้นะครับองศาด้ามถือว่าเป็นปืนที่น่าใช้งานนะครับผมรู้สึกถึงน้ำหนักที่ไม่ได้หนักมากนะครับตัวนี้สำหรับตัวนี้ก็จะเป็นปืนสวัสดิการนะครับสนสกเนาะราคาก็จะอยู่ที่คร่าวๆนะครับประมาณ 49,000 บาทนะครับสำหรับใครที่หาปืนไซส์เต็มอยู่นะครับขนาด5นิ้วขนาดฟูลไซส์เลยนะครับตัวนี้สวยงามนะครับผมว่าเบาดีนะเป็นโพลิเมอร์ด้านล่างเป็นสแตนเลสด้านบนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่หาอยู่นะครับคร่าวๆนะครับราคาผมแจ้งไว้ให้ตั้งงบประมาณได้นะครับอาจจะบวกลบไปได้นะครับสวัสดิการสนสกตัวนี้อยู่ที่ 45,000 บาทนะครับตัวต่อมานะครับตัวนี้ก็คือ Hellcat นะครับ H11 นะครับ Hellcat H11 ตัวนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นปืนมหาชนไปแล้วนะครับสำหรับตัวนี้ก็ถือว่า
เป็นปืนไซส์ซับคอมแพกที่หลายคนมองว่าดีที่สุดในโลกอีก1กระบอกนะครับตัวนี้หลายคนนะครับมองว่าเป็นปืนที่ดีที่สุดในโลกอีก1กระบอกนะครับด้วยการออกแบบของเขานะครับเรียกได้ว่าเป็นคู่แข่งของ Sixer P365 นะครับตัวนี้สเปคตัวปืนคร่าวๆนะครับตัวนี้มีลำกล้องขนาดที่3นิ้วนะครับลำกล้องขนาด3นิ้วทาง Hellcat นะครับมีแมกกาซีนให้2ตัวนะครับก็คือตัว11นัดบวก1นัดในรังเพลิงแล้วก็ตัว13นัดบวก1นัดในรังเพลิงนะครับจะได้แมกกาซีนเป็น2ตัวแล้วก็ตัวนี้เขาจะมีถ้าเป็นตัว10นัดถ้าใครไม่ชอบตัวเสริมส้นที่มีนิ้วก้อยเกี่ยวนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับศูนย์เขานะครับจะเป็นศูนย์รูปตัว U นะครับด้านหน้าก็จะเป็นไฟเบอร์ออปติกนะครับผมก็จะแจ้งคร่าวๆนะครับสำหรับสเปคตัวปืนก็จะประมาณนี้เนาะเป็นปืนที่น่าใช้งานนะครับหลายคนมองว่าเป็นปืนที่ดีที่สุดในโลกอีก1กระบอกนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นปืนไซส์ซับคอมแพคที่ดีที่สุดในโลกอีก1กระบอกเลยนะครับตัวนี้สำหรับราคาสวัสดิการนะครับสวัสดิการกรมการปกครองอยู่ที่ 43,000 เท่านั้นเองนะครับตัวนี้อยู่ที่ 43,000 บาทถือว่าราคาจับต้องได้นะครับสำหรับกรมการปกครองเนาะตัวนี้ผมว่าเป็นตัวปืนที่แข็งแรงนะผมจับไปจับมาก็เริ่มชอบนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตลองดูเนาะใช้ได้นะครับตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับคร่าวๆผมได้ยินข่าวว่าเดือนธันวาคมนี้นะครับประมาณสิ้นเดือนธันวาคมนี้เจ้าตัวปืนตัวนี้สำหรับภาคประชาชนจะเข้ามาอีก1ล็อตนะครับราคาคร่าวๆอยู่ที่ 7,900 บาทนะครับ 7,900 บาทเท่านั้นเองนะครับรู้สึกว่าไม่แพงนะครับใช้ได้ก็มีหลายตัวนะครับรู้สึกว่าจะเป็นตัวที่มีปะสไลด์ติดเรดดอทไปด้วยนะครับเดี๋ยวคอยดูการอัปเดตข่าวอีกทีนะครับว่าถ้าตัวใหม่ตัวไหนเข้ามานะครับผมก็จะอัปเดตข่าวคร่าวๆให้ฟังนะครับก็จบไปนะครับสำหรับค่าย HS นะครับก็จะมีประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวเพิ่มเติมอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ก็คือน็อตอเมริกันอาร์มนะครับรุ่น Guardian 380 ACP นะครับก็ถือว่าเป็นไซส์เล็กที่เล็กที่ขี้หนูจริงๆนะครับตัวนี้สวยนะครับตัวนี้เป็นสแตนเลสนะครับก็มีน้ำหนักพอประมาณนะครับน้ำหนักพอประมาณเลยนะครับตัวนี้บรรจุอยู่ที่6นัดนะครับบรรจุที่6นัดเรียกได้ว่าถ้าพวกซ่อนในใส่กระเป๋านี่ก็หายเลยนะครับเพราะว่าเล็กมากเล็กมากจริงๆนะครับตัวนี้ขนาดเท่าฝ่ามือผมนี่เองนะครับเล็กจริงๆครับตัวนี้ก็บรรจุที่6นัดลำกล้องที่2นิ้วหน่อยๆครับเรียกได้ว่าเป็นปืนที่พกซ่อนเล็กพิกขี้หนูป้องกันตัวได้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับสายสะสมเนี่ยไม่ควรพลาดนะครับตัวนี้คือเป็นปืนที่สวยงามมากนะครับเป็นสแตนเลสนะครับสำหรับตัวนี้ราคาค่าตัวของเขานะครับคร่าวๆที่ผมจะประมาณให้นะครับก็คือ 80,000 บาทถ้วนนะครับราคาคร่าวๆ 80,000 บาทถ้วนนะครับอันนี้บวกลบได้เนาะสำหรับบางร้านก็อาจจะต่อรองได้ถูกหรือว่าอาจจะต่อรองไม่ได้นะครับก็ลองหาดูนะครับก็สำหรับตัวนี้นะครับระบบการทำงานก็จะยิงดับเบิ้ลได้อย่างเดียวนะครับอย่างที่รู้กันนะครับว่าเป็นปืนป้องกันตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยจะลองให้ดูนะครับไกค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักนิดนึงนะครับก็อย่างที่รู้กันคือปืนป้องกันตัวก็ดีของปืนป้องกันตัวก็คือไม่ลั่นง่ายๆนะครับถ้าเด็กได้ไปก็คือจะยิงไม่ได้นะครับต้องเป็นผู้ใหญ่ยิงแล้วก็คนที่ตัดสินใจที่จะยิงเท่านั้นนะครับจะไม่สามารถลั่นได้ง่ายๆอย่างแน่นอนครับตัวนี้ก็ราคาก็จะอยู่ที่ 80,000 บาทถ้วนนะครับก็บวกลบได้ผมก็จะประมาณให้คร่าวๆเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็มาแจ้งข่าวนะครับสำหรับตัวปืนภาคสวัสดิการแล้วก็มีประชาชนภาคประชาชนนะครับบวกมาให้ด้วยครับผมก็จะแจ้งราคาเท่าที่ผมทราบนะครับสำหรับภาคประชาชนก็ไม่ต้องน้อยใจนะครับถ้ามีตัวปืนเข้ามานะครับผมก็จะนำมาแจ้งให้เช่นเคยนะครับก็จะมีตัวปืนเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็จะประมาณนี้เนาะแจ้งไว้ให้ทราบช่วงราคานะครับเพื่อเพื่อนๆจะได้ประกอบการตัดสินใจสำหรับรายละเอียดตัวปืนต่างๆนะครับใครที่ติดตามผมประจำก็จะรู้ว่าผมจะแจ้งรายละเอียดตัวปืนต่างๆไว้ช่องทางไหนบ้างนะครับสำหรับ EP นี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ